สีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่23กรกฎาคมนะครับผมว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันเนาะจ J ยังเอาไว้ก่อนนะฮะทองคําวันนี้เรามาดูสิ่งที่เมื่อวานมันทำนะแล้วก็เห็นว่าแท่งเมื่อวานเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ทีเนี้ยเราเห็นว่ามันปิดเหนือแนวต้านเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรครับมันมีการวิ่งลงมาแล้วรีเจ็คเป็นแท่งเหล็กหลังจากที่แท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งใหญ่ซึ่งเนี่ยคือการบ่งบอกว่าเอ๊ะ หรือว่าแรงขายเนี่ยจะเริ่มหมดลงแล้วเมื่อแรงขายเริ่มหมดลงเนี่ยมีโอกาสที่แท่งนี้เขาอาจจะกลับตัวลงได้ตัวที่กลับตัวลงมาแล้วเพื่อขึ้นต่อเป็นแท่งเล็กได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการทำแนวรับตรงจุดนี้ไหมเป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าอา้าวแล้ววันนี้เราเล่นยังไงดีเอาวันนี้เลยนะครับไม่ต้องเอาภาพกายผมมองว่าทองคำเนี่ยก็น่าจะมีการวิ่งลงมาถึงประมาณข้างล่างตรงนี้ได้เพื่อมาเติม,เต,มเต็มไส้คอนเซ็ปต์วิกฟิลนะครับที่ผมสอ,สอนให้ในช่องของผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากทุกท่าเวลนะผมมองว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้เว้สี่ชั่วโมงก็มีการเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านนะครับตรงจุดนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันเช้าว,วันนี้น่าจะมีการวิ่งลงต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่สนใจอะไรเยอะหนะึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่มีวอลลุ่มถ้ามีวอลุ่มปัดนี้มันวิ่งลงแล้วเพราะฉะนั้นถามว่า มันจะมีวอลลุ่มเมื่อไร่ผมยังตอบให้ไม่ได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจหนึ่งนะผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยรอให้ราคาปิดต่ำกว่าแนวรับนี้ก่อนเราถึงจะเล่นได้นะครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าเราสามารถเทลงมาได้เพราะใน,นข้างล่างตรงเนี้ยประมาณ7จ็บกว่าปิ๊บผมว่าเราเล่นได้นะครับในโซนทั้งหมดนี้จะเป็นโซนที่ผมเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า no trade zone นะตั้งแต่2 3 9สามเกถึง สองสามเก้าสองถึงสองสี่ศูนยศูนย์เนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่ผมว่าไม่ควรเล่นเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยในโซนนี้มันไซเวย์แล้วมันไม่มีวอลล่มนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราต้องรอวอลล่มมันดันทะลุลงมาโซนนี้ below สองสามเก้าสองถึงห้าสี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยสามารถเซลล์ได้เล่นได้นะครับโซนนี้เล่นได้ถ้าเกิดถามว่าอะแล้วข้างบนนี้เล่นได้ไหมข้างบนนี้เล่นได้แต่อย่างที่บอกเนาะผมค่อนข้างอิงตามภาพของเดย์นะผมมองว่ามันไม่น่าจะลงไปได้ มันไม่น่าจะขึ้นมาข้างหมดได้นะครับสองสี่ศูนย์ศูนย์ by เป็นไอเดียที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะฝืนเล่นได้แต่ถามว่าเล่นไหมผมจะไม่เล่นนะครไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นเพราะว่าราคาเนี่ยมัน คือดูทิศทางของเดเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลงมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อิงตามเดยนะอิงทาสี่ชั่วโมงด้วยราคาทำแนวรับรีเจ็คสองโซนติดไส้น่าจะลงต่อแทนบายข้างบนเนี่ยเป็นเดียมไปที่ไม่น่าสนใจนะผมเขียนไว้เลยว่าไม่น่าสนใจไม่ใช่ว่าน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอกเฮ้ยมันปิดเหนือข้างบนมันน่าจะบายได้ไหมผมมองว่าไม่น่าได้นะเพราะฉะนั้นโซนข้างบนนี้เราไม่ควรเล่นดีกว่านะี่ เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับลงไปเปิดดูได้เนาะนี่คือทองคำนะครับสอ,สองโซนนี้ที่เราสามารถเล่นได้เลือกเล่นได้ผมว่าเล่นข้างล่างเหมือนเราจะไปเตรียมออกลบนะเราเลือกสนามลบที่ดีกว่าข้างบนตรงนี้มันแบบติดพวกโซนเนี้ยผมว่าไม่น่าสนใจนะครับแต่ข้างล่างนี่โอเคโลงๆเลยประมาณ5 6 6สิบปเล่นได้นะคร จีเจวันนี้ผมมองว่าเราดูภาพแรกเนาะคือผมมองว่ามันน่าจะมีการขึ้นต่อได้นะครับคือตอนแรกต้งบอกว่าเฮ้ยผมว่าค่อนข้างที่จะใบแอบสิ่งหนึ่งไบแอบคืออะไรคือการนี่เราคิดว่าราคาเนี่ยจะขึ้นหรือลงซึ่งผมว่าคิดว่ามันจะขึ้นไม่ะเวลานละตั้งแต่แท่งนี้เลยนะครับตั้งแต่แท่งนี้เลยแต่ว่าเมื่อวานมีการดันลงมาก่อนจะเห็นว่ามันเป็นการดันลงมาที่เฮ้ยเป็นข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจนะหนึ่งคือมันติดโซนไส้เดิมเดิมนี้เนหะ็นไหม ไส้ลงมาติดแล้วรีเจ็คลงมาติดแล้วรีเจ็คขึ้นรีเจ็คคือการที่มันทิ้งไส้ไว้แล้วกลับต่อขึ้นทีนี้นวันนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเมื่อวานมันรีเจ็ควันนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไหมมีได้แต่คําถามคือเราเล่นโซนไหนดีนะครับผมมองว่าการที่เราจะเล่นเนี่ยอาจจะรอให้มันทะลุพวกแนวต้านพวกนี้ไปก่อนเราสามารถเล่นได้แนวต้านตรงเนี้ยนะครับรดูที่เนื้อเทียนนะแนวต้านพวกนี้แล้วก็ไส้พวกนี้ถ้ามันทะลุไปได้ผมก็เล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบายนะเอาแบบชัวร์เลยเนี่ยเรารอปิดเหนือต้านทั้ ราราคาปิดเหนือแนวต้านนี่เพราะฉะนั้นโซนที่เราจะเล่นของ GJ นะครับมันจะมีกรณีที่น่าสนใจคือบาย y ข้างบนนี่ buy stop โซนเนี้ยเราเล่นได้นะครับนี่ไม่ได้เป็นการแจกสิ่งน้นี่เป็นการแนะนำเฉยๆว่าสิ่งที่ผมจะเล่นคืออะไรนะครับเพื่อการศึกษานะถามว่าเอแล้วเซลล์สนใจไหมต่ำกว่าแนวรับตรงนี้คือตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบเพราะฉนั้นาราคามันอยู่ในกรอบเ่ยถามว่าเฮ้ยเราเล่นในกรอบนี้ดีไหมคือบางทีมันเล่นได้แต่ผมมองว่าในกรอบอย่างเงี้ย ถ้าจริงอ่ะมันก็มันก็จะสะพอดาวได้ว่าเฮ้ย mm. จากจุดเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนได้นะครับแต่ก็มันตอบค่อนข้างยากว่าเอมันจะวิ่งได้จริงไหมมันบอลลุ่มยังไม่มีนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเล่นได้เพราะนั้นเนี่ยผมอาจจะหาจังหวะบายในโซนพวกนี้แหละนะครับซึ่งวิธีการในการเข้าบายก็อาจจะต้องไปหาเอาเองนะผมคอแนะนําให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องดูหน้างานเอานะครับแต่ถ้าเกิดอยากชัวร์ก็เนี่ยรอราคาปิดเหนือข้างบนนี้ เราเล่นเอานะถ้าเซลล์ได้ไหมผมจะขอบอกว่าผมจะไม่สนใจเซลล์และกันวันนี้เพราะว่าผมไม่อธิฐานชัดเจนแล้วว่าผมจะเล่นบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมองบ่ายพิเศษนะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันในผมไม่แน่ใจว่ายินนี้จะไลฟ์สดไหมนะแต่ก็จิงๆอยากจะกลับมาไลฟ์สดยิงเดือนหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตฝากกลุ่มซิไว้ด้วย ขอขัดจังหวะิดนึงเะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal f o r e x ด้วยนะครับราคาอยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญญาจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทตต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยําสูงนะครับทรดส่วนใหญ่เป็นการ s c a l p i n g เนาะแล้วก็มีจุดเข้าเทตด TPSL ที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทตเดียวจบนี่ก็คือ1ตัวอย่างของ Signal นะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทตเนี้ยไม่มีทีพีนะครับก็คือจะ หมด12ปีบนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคำใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26ปีบนะครับไอ้ที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20ปีบเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับลายไอเดียดเอ็มแล้วก็ทักมาว่าสนใจ999จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับ